ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับรถนะครับที่ไปทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องมาแล้วหลังจากทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องมาแล้วนะครับรถมีอาการมีควันขาวไหลนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็รถบางคันนะครับไม่ใช่แค่ควันขาวไหลเพียงอย่างเดียวบางคันมีควันดําปนออกมาด้วยหรือบางคันมีควันดํานะครับหลังไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะครับแล้วก็มีอาการเร่งไม่ขึ้นด้วยนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังกันสักนิดนึงฟังให้เข้าใจจับใจความให้ได้นะครับทุกท่านเมื่อรถของเรานะครับได้ไปทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับพอเราทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วรถของเราควันไหลนะครับจะเป็นควันขาวไหลออกมาทางท่อไอเสียนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่าเกิดจากอะไรเกิดจากเครื่องพังนั่นเองนะครับทำไมช่างถึงบอกว่าเครื่องพังนะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่างพูดไม่ให้กำลังใจเลยผมตัดบทจบเลยก็คือเครื่องพังเพราะว่าท่านขับขี่น้ำมันเครื่องแห้งนั่นเองนะครับน้ำมันเครื่องแห้งปั๊บนะครับกระบอกสูบเป็นรอยนะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะครับปอกตรงนี้เป็นรอยไหมเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับพอน้ำมันเครื่องแห้งแล้วกระบอกสูบของเราเป็นรอยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับถ้าหากว่ารถของเราน้ำมันเครื่องแห้งกระบอกสูบเป็นรอยเนี่ยแหวนนะครับแหวนนะครับมันจะสัมผัสกันหรือว่ามันจะสนิทกันกับจุดที่มันเรียบเท่านั้นนะครับจุดที่มันเป็นรอยนั่นหมายความว่ามันเป็นหลุมลึกลงไปพอกระบอกสูบเป็นรอยเป็นหลุมลึกลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับแหวนที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงกวาดน้ำมันเครื่องออกจากกระบอกสูบเนี่ยมันกวาดออกไม่หมดมันจะลอดมาตามรอยบาดของกระบอกสูบนี้นะครับทำให้เกิดอาการควันไหลนะครับควันขาวไหลออกมานั่นเองนะครับแต่นะครับเพื่อนๆเชื่อไหมว่าก่อนที่น้ำมันเครื่องจะแห้งจะขาดรถนะครับรถจะมีเสียงดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนะครับเสียงดังนะครับรถจะมีเสียงดังแก๊ก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 ก่อนนะครับก่อนที่น้ำมันเครื่องจะแห้งหมดนะครับถ้าโชคดีมันก็แค่เป็นรอยลักษณะแบบนี้แต่ถ้าโชคไม่ดีนะครับลูกจะเบรกไปเลยนะครับลูกจะเบรกไปเลยนะครับติดเอาออกไม่ได้เลยนะครับในกรณีนั้นนะครับทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นลูกเบรกติดเลยหรือว่ากระบอกสูบเป็นรอยลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการคว้านเสื้อสูบอย่างเดียวหรือถ้ามีตังมีงบนะครับเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เลยนะครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนนะครับแคมเคิมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่รถของเรานะครับมีอาการน้ำมันเครื่องแห้งมันจะมีผลตามมาดังต่อไปนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆฟังดีๆนะในขณะที่รถของเรานะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะครับในขณะที่รถของเราน้ำมันเครื่องแห้งหรือว่าน้ำหม้อน้ำแห้งนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดนะครับต้องเข้าใจว่าระบบของรถหัวฉีดนะครับจะเปลี่ยนโหมดทันทีนะครับเมื่อเครื่องยนต์ของคุณร้อนผิดปกติระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของรถหัวฉีดจะสั่งเปลี่ยนโหมดทันทีเปลี่ยนยังไงเมื่อเครื่องยนต์ร้อนปั๊บนะครับเมื่อเครื่องยนต์ร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องแห้งน้ําหม้อน้ําแห้งนะครับรถของเราเนี่ยนะครับระบบของตัวรถจะสั่งจ่ายน้ํามันหนาขึ้นนะครับหนาทําไมถึงหนาหนาก็เพราะว่าเขาต้องการฉีดน้ำมันเข้าไปลดความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับหรือว่าตัวลูกสูบนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในขณะที่นะครับECU มันสั่งจ่ายน้ำมันหนานะครับรถของเราจะมีควันดำเพิ่มขึ้นมาหรือว่าบางคันจะมีขาวปนดำหรือบางคันนะครับจะมีดำอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากรถมันปรับเปลี่ยนโหมดเองนะครับมันสั่งจ่ายหนาเพื่อเอาน้ํามันไปลดความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับทุกท่านนะครับทีนี้ในขณะที่นะครับในขณะที่รถของเรานั้นนะครับถูกระบบสั่งให้จ่ายน้ํามันหนานั้นนะครับรถของเราก็จะเร่งไม่ขึ้นด้วยนะครับรถของเราจะเร่งไม่ขึ้นนะ
ทีนี้พอรถของเราเร่งไม่ขึ้นนะครับพอรถของเราเร่งไม่ขึ้นบางคันนะครับอาการนี้จะมาพร้อมกันกับน้ำมันเครื่องแห้งบางคันอาจจะมาที่หลังน้ำมันเครื่องมาที่หลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็มีนะครับเพื่อนๆนะในกรณีแบบนี้นะครับเรามีวิธีแก้ไขก็คือการรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือการรีเซ็ตระบบใหม่เพราะว่ารถมันเร่งไม่ขึ้นมันสั่งจ่ายน้ำมันจำค่าเดิมไว้นะครับตอนเครื่องเย็นแล้วมันไม่ยอมปรับโหมดใหม่นะครับมันจำค่าตอนเครื่องร้อนไว้นะครับมันยังคงสั่งจ่ายน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นเราต้องทำการรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรถถึงจะเร่งได้นะครับแต่ว่าอาการควันไหลควันสีขาวนะครับควันสีขาวไหลออกก็ยังคงไหลอยู่เหมือนเดิมตามใดที่เราไม่ทำการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับทุกท่านทีนี้เรามาดูอาการที่ผมเคยทำการแก้ไขไปนะครับยกตัวอย่างเช่น Honda Scoopy i คันนี้นะครับซึ่งนะครับรถขับมาดีๆแล้วมีอาการเร่งไม่ขึ้นควันดำวูบดับนะครับนี่นะครับตอนนี้มือผมไม่ได้เปื้อนนะนี่เดี๋ยวผมจะไปเช็ดที่บังโคลหลังนะครับแล้วก็กอบป้ายทะเบียนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเนี่ยนะครับมันมีควันดำนะครับออกมานะครับออกมาติดอยู่บริเวณช่วงท้ายของตัวรถเนี่ยนะครับนี่ก็คือขมเหลาของไอเสียนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วรถคันนี้นะครับสาเหตุก็เหมือนเดิมนะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นก็เกิดมาจากกรณีเดียวกันนั่นแหละนะครับน้ำมันเครื่องขาดเครื่องร้อนพอเครื่องร้อนแล้วนะครับระบบก็จะสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเอาน้ำมันตรงนั้นนะครับไปทำการลดความร้อนของเครื่องยนต์นะครับสีของควันก็จะออกเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี่แหละนะครับขาวปนดำนะครับนี่นะครับดูดีๆขาวปนดำนะไม่ใช่ขาวโบร์เพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนะนี่แหละนะครับก็คืออาการรถมันปรับเปลี่ยนโหมดเองนะครับมันปรับไปอยู่โหมดหนานะครับหรือบางทีอาจจะปรับไปโหมดศูนย์ด้วยซ้ำไปนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่ามันยังคงจำค่าเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่าไปตามสภาพอากาศนะครับสมองกลมันอาจจะเออร์เรอร์ในกรณีแบบนี้เราต้องทำการรีเซ็ตนะครับเช็คเช่นเดียวกันนะครับกับ Honda Wave 110 i คันนี้น้ำมันเครื่องแห้งไปเติมน้ำมันเครื่องใส่นะครับแล้วก็เร่งไม่ขึ้นนะครับเอาไปแก้ร้านไหนก็ไม่หายนะครับเขาก็เปลี่ยนให้แค่หัวเทียนนะครับแต่พอมาเจอผมนะครับผมรู้แล้วล่ะนะครับผมก็แก้งานให้จบด้วยสายไฟ2เส้นนั่นเองนะครับก็คือวิธีการรีเซ็ตระบบให้กลับไปเป็นค่าสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่ารีเซ็ตได้แค่ระบบให้รถมันเร่งขึ้นแค่นั้นแต่เรื่องของควันไหลต้องทำเครื่องเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะเอานะครับในคลิปนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจนะว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วควันไหลเกิดมาจากน้ำมันเครื่องแห้งมาก่อนหน้านี้นะ